ัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับถ้าพูดถึงดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้พวกเรานะครับได้พูดหมดเลยแต่ว่าแน่นอนแหละครับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับก็มักจะมีหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นอีสเตอร์เอ็กซ์ซ่อนอยู่นะครับซึ่งมันมักจะเชื่อมโยงกับดราก้อนบอลภาค Z หรือดราก้อนบอลภาคเด็กนะครับในวันนี้เลยเนี่ยก็เลยนะครับนำข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่า10อีสเตอร์เอ็กซ์ดราก้อนบอลเนี่ยที่มันน่าสนใจเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีสิ่งที่คุณชื่นชอบหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่รู้หรือเปล่านะครับแน่นอนแล้วครับว่ามันน่าจะผ่านหูผ่านตาคุณมามากนะครับเพราะว่าบางฉากเนี่ยเป็นฉากในตำนานในดราก้อนบอล Z งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า10อีสเตอร์เอ็กที่ดีที่สุดในดราก้อนบอลซูเปอร์จะมีอะไรกันบ้างอันดับที่10ฉากมิสเตอร์ซาตานให้เงินกับโกคูก็เป็นฉากที่มิสเตอร์ซาตานนะครับให้เงินกับโกคูเป็นสินบนเอ้ยสินน้ำใจนะครับให้กับโกคูเป็นการตอบแทนเนี่ยด้วยจำนวนเงินถึง100ล้านเซนี่เพราะว่าซาตานเนี่ยก็คือละอายแก่ใจนั่นแหละครับเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ล้มคิดบูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกคูเป็นคนที่ล้มคิดบูตัวจริงนั่นแหละครับซึ่งซาตานก็เลยนำเงินนี้มามอบถวายนะครับพร้อมกับว่าเป็นเงินค่าปิดปากนะครับคืออย่าไปบอกคนอื่นว่าโกคูเป็นคนที่ล้มจอมมันบูตัวจริงนะครับซึ่งจำนวนเงินเลยเนี่ยก็ไม่ได้น้อยๆเลยนะครับก็คือ100ล้านเซนี่ด้วยอิสเอกเนี่ยที่ซ่อนไว้เลยเนี่ยจริงๆจะเรียกว่าซ่อนก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะเราเห็นกันจ่าๆเลยนั่นแหละครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คือตัวแบงค์นะครับหรือตัวเงินเนี่ยที่ซาตานเอามาให้นะครับจะเห็นเป็นหุ่นกระป๋องเลยเนี่ยที่คล้ายกับคนดูดกัญชาเลยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่นะเว้ยตัวละครตัวนั้นนะครับก็คือเป็นตัวแทนของอาจารย์ทรุยามากีระนะครับผู้สร้างดราก้อนบอลนะครับที่ใส่เข้ามาซึ่งก็อาจจะเป็นการบอกในๆแหละครับว่าอันนี้เนี่ยก็คือเป็นประเทศของอาจารย์ทรุยามาเขานั่นแหละอันดับที่9ฉากไปฝึกฝนของโกฮังกับพิโกโลในดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่88นะครับจะเป็นฉากที่โกฮังเนี่ยก็ไปฝึกฝนกับพิโกโลนะครับเพื่อเรียกพลังเก่าๆของตัวเองกลับมาเพราะว่าจะต้องไปสู้นะครับในศึกประชันพลังซึ่งในฉากนี้เลยเนี่ยก็จะมีอิสเอ็กซ่อนอยู่นั่นแหละครับเนื่องจากว่าการฝึกฝนกันระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับมันต้องเหน็ดเหนื่อยกันแน่นอนซึ่งแน่นอนเลยว่าโกฮังนะครับก็ต้องหาของมาแดกกันหน่อยนะครับซึ่งของที่โกฮังนำมาแดกเนี่ยก็คือไดโนเสาร์ซึ่งถ้าย้อนกลับไปในดราก้อนบอลแซดนะครับในช่วงที่โกฮังเนี่ยยังเป็นเด็กน้อยละอ่อนอยู่เนี่ยแล้วก็ฝึกกับพิโกโลนะครับโกฮังนะครับก็หาของมาแดกเลยเนี่ยก็เป็นไดโนเสาร์เช่นกันและชิ้นส่วนที่โกฮังนะครับเอามาแดกเนี่ยก็คือเป็นส่วนหางของไดโนเสาร์เช่นกันเหมือนกันแล้วก็นำไม้มานะครับแล้วก็มาทำกรรมวิธีในการทำเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่นั่นแหละครับก็หวังว่าเนี่ยในดราก้อนบอลภาคหน้าเนี่ยถ้าจะมีฉากนะครับในการฝึกฝนกันระหว่างโกฮังกับพิโกโลเลยเนี่ยหวังว่านะฮะจะไม่ไปเดือดร้อนนะครับไดโนเสาร์แถวนั้นอีกละกันเนาะอันดับที่8ฉากเวจิต้าถูกก๊อปปี้ร่างอีกหนึ่งฉากอีสเตอร์เอ็กนะครับที่อ้างอิงมาจากดราก้อนบอล GT นะครับโดยเป็นฉากของดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนที่46นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนของอนิเมะนะครับเป็นส่วนเนื้อเรื่องเสริมขึ้นมาซึ่งฉากนี้นะครับเวจิต้าเนี่ยถูกก๊อปปี้ร่างนะครับแล้วก็ทำอีหยังบ่ได้เลยเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับก็อ้างอิงนะครับมาจากที่ว่าเวจิต้าเลยเนี่ยถูกเบบี้นะครับสิงร่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนเชื่อมโยงกันระหว่างดราก้อนบอลซูเปอร์กับดราก้อนบอล GTอันดับที่7เหล่าศัตรูของคุลิลินในดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่76นะครับเป็นตอนในเรื่องเสริมในอนิเมะนะครับจะเป็นฉากที่ว่าโกคูกับคุลิลินเนี่ยลูกศิษย์ของผู้เฒ่าเต่านะครับเข้าไปหาของดีเนี่ยให้กับผู้เฒ่าเต่านะครับในป่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหล่าศัตรูเนี่ยที่ปรากฏตัวมาทั้งหมดเลยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นศัตรูนะครับที่คุลิลินเนี่ยเคยเจอมาแล้วทั้งสิ้นเลยและมันจะมีฉากนึงเลยเนี่ยที่คุลิลินนะครับเตะปากของนับป่าเลยเนี่ยอันนี้นะครับมันอ้างอิงนะครับมาจากฉากในดราก้อนบอลภาค Z เหมือนกันนะครับมันเป็นฉากที่ทำมาให้เหมือนกันนะครับให้ทุกคนเนี่ยจำได้กับฉากนั้นเลยอันดับที่6ฉากโกคูปะทะกับทรังในดราก้อนบอลซูเปอร์อีกหนึ่งฉากอีสเตอร์เอ็กนะครับที่เรียกได้ว่าก็น่าจะพอรู้กันบ้างเลยนะถ้าใครนะครับที่ติดตามดราก้อนบอลมาถ้าใครยังจำกันได้เลยเนี่ยตอนที่ทรังนะครับในดราก้อนบอลแซดเลยเนี่ยที่เขามาจากอนาคตนะครับเพื่อมาเตือนว่าโกคูจะเป็นโรคหัวใจซึ่งแน่นอนแหละว่าก่อนหน้านี้นิดนึงเลยเนี่ยโกคูกับทรังนะครับก็ได้มีการดวลปะทะฝีมือกันนะครับโดยการใช้ดาบด้วยซึ่งโกคูนะครับก็ใช้นิ้วของเขาเนี่ยในการรับดาบนั้นไว้นะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เช่นกันนะครับก็จะมีฉากที่โกคูนะครับใช้นิ้วเนี่ยในการรับดาบของทรังเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาตั้งใจนะครับให้เรานึกถึงนะครับเป็นอีสเตอร์เอ็กเลยในดราก้อนบอลภาค Z กับดราก้อนบอลซูเปอร์
อันดับที่5ฉากโกคูรับกระสุนจากเหล่าจอมโจรใครยังจำกันได้นะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับจะมีฉากที่โกคูเนี่ยก็คือทำงานนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็มีน้อยนิดใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นฉากนึงที่โกคูเนี่ยก็คือกำลังขับรถนะครับแล้วก็ถูกโจเนี่ยปล้นนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไฮไลท์เด็ดๆเลยเนี่ยก็คือการที่ว่าโจเนี่ยยิงกระสุนใส่โกคูนะครับและโกคูเนี่ยก็สามารถดีดกลับไปได้นะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับมันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับของดราก้อนบอลภาคแซดนะครับตอนราดิสเนี่ยมาบุกโลกซึ่งราดิสเนี่ยที่เป็นชาวไซย่าและเป็นพี่ชายของโกคูนะครับก็ทำการนะครับดีดกระสุนเนี่ยไปใส่ชาวนาเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่เขาเนี่ยพยายามจะสื่อถึงนะครับสำหรับ2ภาคนี้อันดับที่4ฉากการเล่นเบสบอลของยำฉาซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าแฟนๆดราก้อนบอลนะครับก็น่าจะทราบกันดีว่ายำฉาเลยเนี่ยแกเทพในการเล่นเบสบอลแค่ไหนก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวมั้งที่แกเนี่ยทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับในเรื่องดราก้อนบอลจึงทำให้นะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยเขาจึงทำนะครับเป็นตอนล้อเลียนยำฉาเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นตอนเต็มๆเลยนะที่พี่แกนะครับมีบทบาทมากที่สุดแล้วนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งฉากที่ยำฉานะครับนอนแน่นิ่งนะครับจากการเล่นเบสบอลเนี่ยอันนี้แน่นอนแหละครับว่าเป็นฉากที่ล้อเลียนนะครับยำฉากับฉากการตายของเขาในดราก้อนบอลภาคแซดซึ่งฉากนั้นนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นฉากในตำนานนะครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยมักจะจดจำได้เสมอสำหรับยำฉานะครับในดราก้อนบอลอันดับที่3ฉากเบจิต้าช่วยโกคูจากการถูกฟรีเซอร์ทำร้ายแน่นอนแหละครับว่าใครยังจำกันได้นะครับตอนที่ว่าโกคูเนี่ยถูกลูกน้องฟรีเซอร์นะครับรอบทำร้ายเลยเนี่ยแล้วเขาเนี่ยก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับและเบจิต้าเนี่ยได้เข้ามาช่วยซึ่งอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งฉากอีสเตอร์เอ็กนะครับซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับในดราก้อนบอลแซดเลยเนี่ยก็เป็นฉากนะครับที่โกคูเนี่ยมาช่วยเบจิต้าใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำล้อเลียนแหละครับว่าหนนี้เนี่ยเบจิต้าต้องมาช่วยโกคูนะครับซึ่งบทบาทเลยเนี่ยก็จะสลับกันเลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงนะแต่ว่ายังไงในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็เป็นโกคูนะครับที่มาช่วยเบจิต้าไว้เหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นนั้นว่านะครับปาเบจะมีบทบาทกับเขาสักทีนะถึงแม้จะน้อยนิดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แฟนดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบอยู่พอสมควรอันดับที่2ฉากการเจอกันของหมายเลข17และก็พิกโกโลแน่นอนแหละครับว่าทีมจักรวาลที่7นะครับจะต้องรวบรวมคนใช่ไหมครับซึ่งฉากที่พิกโกโลเจอกับหมายเลข17ครั้งแรกนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เลยเนี่ยเขานะครับทำเป็นฉากนะครับที่คล้ายคลึงนะครับเอาเรียกกันว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กละกันนะครับการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาเลยเนี่ยในการที่จะต่อสู้กันนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กที่ซ่อนอยู่นะครับคุณต้องย้อนกลับไปดูเลยนะถึงคุณจะทราบนะครับถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าใครเป็นติ่งดราก้อนบอลเนี่ยได้ดูตอนนี้ก็จะตื่นเต้นเลยครับเพราะว่าพิกโกโลกับหมายเลข17นะครับต่อสู้กันและ2คนนี้เนี่ยยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกันเลยนะครับในดราก้อนบอลภาคแซดอันดับที่1หนังสือที่จอมมารบูอ่านแน่นอนแหละครับว่าหนังสือที่จอมมารบูอ่านนะครับเป็นหนังสือนะครับที่อาจารย์ทุริยามะคีรานะครับผู้สร้างดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็เป็นคนวาดเหมือนกันนะครับก็คือเป็นหนังสือการ์ตูนของเนโกะมาจินนะครับอีก1ตัวละครนะครับที่น่าจะนับได้ว่านะครับน่าจะเป็น1ไอเดียนะครับในการสร้างจอมมารบูเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือการที่ว่าจอมมารบูอ่านหนังสือการ์ตูนซึ่งจริงๆมันอ่านไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันเอามาอ่านเนี่ยก็คือเป็นหนังสือการ์ตูนนะครับของอาจารย์ทุริยามะกีรานะครับก็เป็นการล้อเลียนนิดนึงนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์เหมือนกันทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอีสเตอร์เอ็กดราก้อนบอลนะครับซึ่งผมก็ต้องพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจัดอันดับนะครับ10ถึง1เลยเนี่ยมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะชอบอีสเตอร์เอ็กตรงไหนนะครับก็แล้วแต่ละกันให้ทุกคนนะครับตัดสินใจนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีสเตอร์เอ็กมากกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมคัดมา10อันดับอีสเตอร์เอ็กละกันนะครับและเดี๋ยวนะครับผมจะอีสเตอร์เอ็กนะครับของดราก้อนบอลภาคอื่นๆเนี่ยมานำเสนออีกเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review นะครับมีสินค้าดราก้อนบอลนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันเสาร์เวลา 20:00 นนะครับประมูลสินค้าดราก้อนบอลเริ่มต้นที่0บาทนะครับก็สามารถไปประมูลได้ณที่นั่นเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณครับ